เดือดอีกโซเชียลแห่แบนรายการดังดึงเหมียวกลับทำหน้าที่พิธีกรรายการขอโทษนาวทิสานาถเผยยังอยู่ช่องเจ็ดเพิ่งต่อสัญญาใหม่ปัดขึ้นแท่นนางเอกเบอร์หนึ่งนาวทิสานาถเผยวันที่8ธันวาคมณชั้น5ลานอินฟินิตี้ฮอลล์โรงภาพยนตร์พารากอนนักแสดงสาวนาวทิสานาถสอนศึกได้ให้สัมภาษณ์ในงาน JKN Spectacular Investment for Life ถึงเรื่องกระแสถูกมองขึ้นแท่นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องนาวทิสานาถเจอหนุ่มหื่นแชทขอซื้อขนอ้อยกกน.เสนอค่าตอบแทน 60,000 บาทนาวทิสานาถไม่สนนิวอวดหุ่นแซ่บโพสท่าท้าแดดอ้ําพัชราภาคืนจอดดราม่ารักประชันนาวแซ่บดราม่าร้อนแรงตอนนี้หลายคนเริ่มโบยบินจากต้นสังกัดแล้วเราก็กลายเป็นว่าขึ้นแท่นนางเอกไม่ขนาดนั้นก็ยังมีเจนเราที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้เบอร์หนึ่งหรอกรู้สึกยังไงเวลาคนมองอย่างนั้นมันก็แล้วแต่คนมองคนอาจจะเห็นเราในเจนเรามีผลงานที่แบบต่อเนื่องแล้วน้องๆตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีผลงานพอเจนเราออกไปมันก็ยังเหลือเราอยู่ไม่ได้มองว่าคนจะมองว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคิดว่าเราก็ยังอยู่ในช่องเราก็ยังมีผลงานอยู่แล้วช่องก็ให้ละครเราต่อเนื่องผู้ใหญ่ขอให้งานเราเยอะกว่าเดิมไหมเรื่อยๆนะคะอย่างมากก็ปีละ2เรื่องเพราะถ้า 3-4 เรื่องก็คงไม่ไหวกดดันไหมเวลามีกระแสว่าเราขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของช่องไม่ได้กดดันนะคะเพราะที่ผ่านมาหนูก็อยู่ของหนูแบบนี้มาเรื่อยๆไม่ว่าจะช่วงฝึกสอนหรือว่าอะไรหนูหายไปแต่พอกลับมาหนูก็ยังมีปีละ2เรื่องอยู่แต่อาจจะมีบางปีที่อ่อนแอ3เรื่องแต่ว่าที่เราได้รับมาก็ปีละเรื่องหรือ2เรื่องเท่านั้นไม่ได้เยอะกว่าใครเพื่อนๆมีมาเล่าให้ฟังกันไหมว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีนะคะอาจจะไม่ได้สนิทกันจนขนาดที่จะคุยเรื่องสัญญาเรื่องออกพี่ที่ออกไปเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเราอาจจะสนิทกันในการทำงานแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเราไม่ทราบส่วนตัวของงานเราเหลือเยอะไหมยังมีอยู่ค่ะเปอร์เซ็นต์ออกหนูเพิ่งเซ็นต่อไปเมื่อต้นปีหัวเราะยังอยู่หลายคนก็กลัวว่าเราจะบินไปอีกคนหนึ่งยังอยู่ตรงนั้นสบายใจไหมแฮปปี้ฝีมือการแสดงคนก็จะต่างกันมากกว่าเดิมก็ดูในเรื่องของบทให้มันหลากหลายมากขึ้นตอนนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าหนูดราม่าพีเรียดรีเมคแทบทุกเรื่องมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่หนูไม่รีเมคและทุกคนก็จะถามว่ากดดันไหมรีเมคซึ่งหนูเลยคำว่ากดดันไปแล้วคือมันรีเมคทุกเรื่องแล้วเราก็เตรียมใจอยู่แล้วว่าการเปรียบเทียบมันจะเป็นยังไงด้วยฝีมือของเราถึงคนเลยบอกว่าเราเป็นมือหนึ่งหลายเรื่องที่ผ่านมากระแสดีหมดก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าคนจะชอบละครแบบไหนอย่างเรื่องแม่เบี้ยเราบวงสรวงเราฟิตติ้งไปกระแสดีมากแต่ถ้าละครออนแอร์ไปบางคนอาจจะไม่ชอบเนื้อเรื่องก็ได้เพราะว่าเราก็เคยดูแม่เบี้ยในเวอร์ชั่นอื่นๆเหมือนกันแต่เวอร์ชั่นนี้มันไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยดูเราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าถ้าคนดูชอบก็ดีแต่ถ้าคนดูแบบทำไมมันไม่เหมือนอันนั้นทำไมผู้หญิงคนนี้เหตุผลเป็นแบบนี้มันก็มีแบบนี้มีขาวมีดำปนกันไปเวอร์ชั่นของเรากดดันไหมกดดันค่ะตอนถ่ายรู้สึกว่าสนุกมากมันเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเล่นมามันดราม่าหนักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วก็เลิฟซีนหนักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาทุกอย่างเลยเรียกว่างานประสบความสำเร็จแล้วความรักล่ะแฮปปี้ค่ะข่าวดีจะมีไหมไม่คิดเลยอ่ะพี่ถามหนูกี่ครั้งหนูก็ยังตอบเหมือนเดิมนะตอนนี้หนูยังไม่คิดถึงเรื่องวางแพลนแต่งงานตอนนี้แฮปปี้ตรงนี้มากแล้วมีแอบคิดไหม
หนูไม่คิดนะไม่ได้อยากแต่งงานด้วยซ้ำคือถ้าเป็นไปได้เราก็อยู่กันแบบนี้โอเคแล้วพ่อแม่รับรู้หรือถ้าเกิดว่าจะมีการจัดงานแต่งงานจริงๆอาจจะไม่ได้หวือหวานิวโอเคหรอที่จะไม่มีการจัดงานแต่งงานเขาก็โอเคนะคะคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการน่าจะไม่ได้คิดตรงนี้เลยแต่พอเราอยู่ในวงการบันเทิงก็ต้องมีเรื่องของประเพณีต้องทำให้ถูกต้องเราก็คุยกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะมีจดทะเบียนผูกข้อไม้ข้อมือให้พ่อแม่รับรู้แต่พอเราอยู่ในวงการบันเทิงก็มีหลายอย่างมีผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องคิดไปอีกอันนี้เราคุยกันจบไปแล้วยังไม่ได้คืบหน้าคือคุยกันนานมากแล้วค่ะพ่อแม่ไม่กดดันใช่ไหมไม่กดดันเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ทั้งของนาวและพี่นิวไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยคงคิดว่าท่านคงเห็นจากที่เราสัมภาษณ์แล้วคงเห็นในทุกวันว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเอาไว้อนาคตไกลค่อยคิดอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้มีคนโพสต์คุกคามขอซื้อชุดชั้นในโดนทุกคนเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนโดนแล้วและเราก็ไม่ใช่คนแรกคิดว่าเขาคงอยากมีซีนเราก็แค่โพสต์เตือนแต่ไม่ได้แจ้งความเพราะมีคนที่โดนก่อนหน้านี้แจ้งความไปแล้วส่วนใหญ่จะมาในลักษณะ direct message ขอซื้อชุดชั้นในชิ้นบนเท่านี้ชิ้นล่างเท่านี้เราก็ไม่ได้ตอบอะไรแค่แคปมาโพสต์ลงในสตอรี่เฉยๆอยากให้เขาหยุดคุกคามหยุดได้แล้วทำไมงงค่ะไม่เข้าใจต้องการอะไรยังมีอีกไหมก็มีค่ะคนอื่นก็โดนเรื่อยๆแต่หนูเห็นคนอื่นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเขาก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กลัวจะตามไปที่บ้านไหมถ้าอย่างนี้ยังน่ากลัวไปแจ้งความได้แต่แค่ข้อความยังไม่ได้ถึงขนาดข่มขู่เขาพูดจาเพราะมากไม่ได้ข่มขู่นาวก็ไม่ได้ถึงขั้นบล็อกอะไรกินแค่นั้นแล้วก็หายไปเลยไม่ได้มีอะไร